วทีข้าวสารเนี่ยให้ระวังในเรื่องของกระเป๋าทรัพย์สินมีค่านะคะปืนแรงอยู่เหมือนกันนะคุณพี่คอยระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะอันเนี้ยโอ้โหน้ำเย็นโอ้โหก็มีน้องๆที่มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในวันนี้ก็มาสร้างสีสันนะครับนอกจากบรรยากาศของคนที่มาเล่นสาดน้ำบนเวทียังมีการสลับสับเปลี่ยนของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงดีเจต่างๆมาคอยสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ที่ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านนอกกันก่อนนะครับที่บริเวณสกายวอล์กก่อนที่จะมาถึงที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์รวมไปถึงพื้นที่ถนนราชดำริในฝั่งด้านนอกนะครับก็มีประชาชนมาจับจองพื้นที่เพื่อรอเข้ามาที่บริเวณงานกันจำนวนมากรวมถึงฝั่งตรงข้ามนะครับที่บิ๊กซีราชดำริก็มีการจัดงานสงกรานต์เช่นเดียวกันทำให้ประชาชนก็เดินไปเล่นสงกรานต์ฝั่งโน้นแล้วก็เดินกลับมาที่ฝั่งนี้พอเข้ามาถึงบรรยากาศด้านในของลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ณขณะนี้อย่างที่เห็นล่ะครับก็มีน้องๆที่มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ในวันนี้ก็มาสร้างสีสันนะครับนอกจากบรรยากาศของคนที่มาเล่นสาดน้ำบนเวทียังมีการสลับสับเปลี่ยนของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงดีเจต่างๆมาคอยสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ที่ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่มีที่ที่จะไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์ยังสามารถมาเล่นที่นี่ได้จนถึงเวลา 21:00 นหรือว่า 3:00 นนั่นเองครับเป็นกังวลว่าเอ๊ะคนเยอะแบบนี้ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงพี่ๆเทศกิจเนี่ยเขาก็ฝากเตือนมาด้วยนะคะว่าใครที่จะมาเล่นที่ข้าวสารเนี่ยให้ระวังในเรื่องของกระเป๋าทรัพย์สินมีค่านะคะอ้าวปืนแรงอยู่เหมือนกันนะคุณพี่นะคะให้ระวังด้วยเพราะว่าจากที่เมื่อวานนี้รวมกับวันนี้เนี่ยประมาณ 5-6 เคสนะคะมีโดนกีดกระเป๋าโดนตัดเชือกแบบนี้ทางที่ดีเนี่ยควรจะเอาใส่ไปข้างในนะคะใส่ไปข้างในหรือว่ามีคอยระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะอันเนี้ยโอ้โหน้ำเย็นโอ้โหทางเดียวเดินทางเดียวไปทะลุทางนู้นนะคะแล้วก็อีกประมาณครึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะปิดทางเข้าแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดแล้วแล้วก็อาจจะเว้นสักประมาณ10-15 นาทีเพื่อที่จะรอเปิดประตูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะตอนนี้ไม่ได้ตื่นเต้นนะคะที่ฝั่งสันหนาวค่ะคุณผู้ชมทรัพย์สินมีค่านะคะอ้าวปืนแรงอยู่เหมือนกันนะคุณพี่